ิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องโดยที่เครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยยังให้ค่าสัญญาณบวกนะคะ MACD เนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงแล้วนะคะวกขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้ตัดจากเส้น Signal Line ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นกลางๆนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นชัดเจนตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแรงส่งทางบวกที่น่าจะทำให้ดัชนีเนี่ยในวันนี้เดินหน้าขึ้นต่อได้นะคะแต่เรามองว่าน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะเพราะว่าตัววิลเลียมเปอร์เซ็นต์ R เนี่ยเริ่มแสดงโอเวอร์บอทออกมาแล้วนะคะก็คิดว่าแนวต้านเนี่ยน่าจะระดับสัก1058นะคะแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ถึงจะขยับไปอีกทีที่1065นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1047ถึง1044ตัวท็อปนะคะท็อปนี่ราคากลับมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันได้นะคะพร้อมวอลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณบวกขณะที่ตัว MACD ก็เพิ่งจะกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์แล้วก็ซิกเนลไลน์ได้นะคะคิดว่าท็อปเนี่ยน่าจะได้เวลาฟื้นตัวแล้วนะคะก็แนะนำซื้อโดยที่มีแนวรับอยู่ที่60บาท75สตางค์แนวต้านอยู่ที่65บาทแล้วก็คัตลอสที่59บาท50ค่ะถัดมาเป็นตัว STA นะคะ STA นี่ก็ตัว RSI กับ Modify ก็ให้สัญญาณบวกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังไม่มีตัวใดเข้ามาอยู่ในเขต Overbought นะคะก็ MACD ก็กลับมาอยู่เหนือ Zero Line ได้ตัวนี้ก็แนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะคะแนวรับจะอยู่ที่18บาท50ถึง18บาท20แล้วก็แนวต้านที่20บาท Cut Loss จะอยู่ที่18บาทค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว IVL นะคะตัวนี้ก็เครื่องมือระยะสั้นก็ส่งสัญญาณบวกขึ้นมานะคะเช่นเดียวกันแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนเข้ามาในเขต Overbought ด้วยนะคะโดยที่ MACD เนี่ยกำลังปรับตัวขึ้นแล้วก็คิดว่าจะตัดกลับมายืนเหนือ Zero Line ได้เร็วๆนี้นะคะ IVL ก็จะมีแนวรับอยู่ที่30บาท75สตางค์แนวต้านอยู่ที่33บาท25แล้วก็ Cut Loss ที่29บาท75สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นรจนะนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานราคากระชากขึ้นมาแรงนะคะหลังจากที่สร้างฐานบริเวณ5บาท50มาพอสมควรแล้วนะคะก็คิดว่ามั่นคงดีแล้วก็ปรับตัวขึ้นทั้งวอลุ่มแล้วก็อินดิเคเตอร์นะคะให้สัญญาณสนับสนุนนะคะคิดว่ามีเป้าหมายอยู่บริเวณเส้น EMA 75วันหรือประมาณ6บาท50ได้นะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่5บาท85แล้วก็คัทลอสที่5บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ